สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่อง่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับโอเคครับก็ตอนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหงให้กดติดตามกันนะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับโอเคมากันที่เรื่องแรกนะครับ ก็สำหรับคืนนี้นะครับเราจะมีโปรแกรมศึก f a ฟเอนะฮะที่เราจะรับการ,รมาเยือนของเวสแฮมนะครับเวลาตีสองครึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยนะฮะหรือว,ว่าเข้าเช้าว,วันถัดไปนะครับแล้วก็อีกคู่จะมีเบอร์ลี่พบก,กับบอลมัดนะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับซึ่งแมนยูเราเตะดึกตลอดครับนะเตะแบบ ก็เช้ามืดนะครับเตะเสร็จก็เช้ามืดพอดีนะครับเตะดึกทุกวันนะฮะก็ไม่รู้ว่าเขาจะโปรแกรมอย่างไรเนาะนะครับแต่ว่าโซนบ้านเราเนี่ยดูเสร็จปุ๊บไปทํางานต่อทันทีทํานองนั้นนะครับเพราะว่ามันเช้าแล้วนะครับหกโมงเช้าบ้างตีห้าบ้างนะครับโอเคนะครับความพร้อมดูแล้วเนี่ยนักเตะได้รับบาดเจ็บเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายครับโซเชียให้สัมภาษณ์แล้วนะครับว่าต้องรอเช็คฟิต ส่วนของปอปอกบาเอลิกบายยี่นะครับซึ่งยังไม่สามารถการันตีได้นะครับแล้วก็แนวรับโอเล่บอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเาชเ่นเฮลิแมกไวอาจจะมีอาการเหนื่อยล้าหรือเปอยๆแล้วกันนะครับว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าจากเกมที่ผ่านมาแล้วก็หลายๆเกมที่ผ่านมาเราใช้เซนเตอร์คู่ชุดเนี้ยมาบ่อยครั้งอาจจะมีอาการเหนื่อยล้าจากการลงเล่น แบบต่อเนื่องด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปถ้าเกิดอิดิบบายี่พร้อมนะครับแล้วก็ตัวเซเบ้ก็พร้อมอยู่แล้วแต่ว่าณตอนนี้ตัวเซเบ้เนี่ยดูดูจากในเรื่องของความมั่นใจเนี่ยหายไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าในช่วงหลังเนี่ยโดนกษ์วิจารณ์ด้วยส่วนหนึ่งโดน ในเรื่องของการที่เหยัดผิวด้วยส่วนหนึ่งครับทำร้ายสภาพจิตใจของเขานะฮะก็ต้องรอดูอีกรอบหนึ่งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมแม็กวพักหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างไรกันดีนะครับติดตามมาดูนะฮะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูแผนการคาดการณ์กันหน่อยนะครับแผนการคาดการณ์จากหลายสื่อนะครับก็คาดว่านัดนี้ครับอาจจะมีการเปลี่ยน ในส่วนของทางกองหน้านะครับพักคาวานี่บ้างให้โอกาสมาซิยาบ้างนะครับลงเล่นเป็นกองหน้าตัวตรงกลางนะครับหรือว่ากองหน้าตัวเป้าด้านขวาอาจจะเป็นกรีนบูธนะครับแล้วก็แรดฟอร์ดดีไม่ดีอาจจะเป็น, wood, นจจเจมมาต้าก็ได้รอติดตามดูนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสโรเตชันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคือหลายๆสื่อตามที่ผมได้มีการ อ่านดูเนี่ยนะครับเขาบอกว่าน่าจะโรเตชันไม่เยอะนะครับแล้วก็กองกลางอาจจะเป็นดอนนี้ฟันเดเบกอยู่แล้วนะครับบรูโนมาติดน่าจะกลับมานะครับแนวรับก็ว่ากันว่าอาจจะเป็นอิลิกบายยี่แม็กควายเตลเลสนะฮะแบ็คขวาก็น่าจะเป็นวันวิสาก้าไปก่อนนะครับส่วนผู้ตับประตูเนี่ยชัดเจนครับน่าจะเป็นดีนเฮสันลงเล่นในเกมนีน้นะครับก็นี่คือ11ตัวจริงคาดการณ์นะฮะ ซึ่งเอามาจากทีโบน่านะครับแล้วก็อีกหลายสื่อก็มีการคาดการประมาณนี้นะครับซะส่วนใหญ่นะเดีย๋ยวผมจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมแล้วแหละถ้าเกิดมันมีแผนการที่น่าสนใจกว่าน,นี้นะครับส่วนเรื่องราวดื่นนะครับโอเล่ o ay, เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเจสซิลินการ์ดด้วยนะครับหลังจากที่ไปอยู่กับทางเวสแฮมแบบยืมตัวนะฮะซึ่งโอเล่ ay, ก็บอกว่าลินการ์ดเนี่ยเริ่มต้นได้ดีมากๆกนะครับกับทางเวสแฮมนะฮะก็นัดแรกที่ลงเนี่ย ก็กดไป2ประตูถูกไหมครับแล้วก็ตอนนี้ก็หวังว่าเราจะได้เห็นสิ่งดีๆที่สุดจากจะซิลินกาดหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับก็สิ่งสำคัญก็คือเราปล่อยลินกาดไปหาโอกาสแบบสม่ำเสมอนะครับแล้วกเ็เรียกฟอร์มนะครับเรียกฟอร์มที่แบบที่เขาเคยทำได้กลับมานะครับนั่นคือเหตุผลสำคัญก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้รับ โอกาสแบบสมมตเสมอต่อไปนะครับส่วนน้องเล่าเกี่ยวกับบรูโน่กันหน่อยนะครับมีรายงานจากเอ็มเอ็นนะครับซึ่งเอ็มเอ็นเนี่ยบอกว่าแมนยูเนี่ยเตรียมที่จะขวางทางบรูโน่ในเรื่องของการไปรับใช้ทีมชาติโปรโตุเกสในช่วงเดือนหน้านะครับนะเพราะว่าโปรโตุเกสเนี่ยนะครับขึ้นบัญชีลิสต์สีแดงนะครับนะเป็นบัญชีแดงในเรื่องของโควิด -19 นะครับนะแล้วก็ตอนนี้คือถ้าเกิดบรูโน่ไปรับใช้ทีมชาติ ทำให้พอกลับมาเนี่ยจะต้องกักตัวราวๆสิวันได้นะครับคือเอาเป็นว่าทางสโมสรเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของโควิด1 9บางทีไปแล้วอาจจะติดก็ได้ถ้าไม่ติดกลับมานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ติดแต่ก็ต้องกักตัว1 0กว่าวันซึ่งแมนยูก็ต้องมีโปรแกรมเตะหลังจากนี้ด้วยนะครับต้องเจอกับไรตันต้องเจอกับทางท็อตแนมสเปอร์อีกนะครับในช่วงเดือนนั้นนะซึ่ง ทางโปรตุเกสเนี่ยนะครับทีมชาติโปรตุเกสจะมีโปรแกรมในทีมชาติเนี่ยนะครับจะต้องเจอกับเอเซเบจานเซอร์เบียแล้วก็ลักเซมเบิร์กนะครับแล้วก็ว่ากันมากข่าวที่ออกมาไม่กี่วันก่อน,อนเนี่ยนะครับมีข่าวมานะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับสโมโสรลิเวอร์พูลก็มีข่าวว่าเตรียมรั้งอลิซงเตรียมรั้งฟาบินโยโรเบอร์โต้ฟอร์บิโน่นะครับที่ไปรับใช้ทีมชาติด้วยรวมทั้งเดียโก้โชต้าซึ่งเป็นคนสัญชาติเดียวกับบูโน่ก็อาจจะรั้งเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่า นั่นแหละเรื่องของโควิด1 9โปรตุเกสเนี่ยโดนขึ้นลิสสีแดงเลยนะครับก็ทางสโม,มสรเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่านี่คือข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูไปก่อนนะส่วนเรื่องราวของเนบิิารครับ m e n สื่อท้องถิ่นเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนบิิการเนี่ยได้รับการแจ้งเตือนครับเกี่ยวกับตําแหน่งผู้สัมปาตูตัวจริงนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาพลาด ในเกมที่พบก,กับเอเวอร์ตันนะครับที่เสมอกันไป3-3กูรูก็วิภา์วิจารณ์นะครับแล้วก็ผมคิดว่าโอเล่ก็ได้เห็นอยู่ว่ามีความผิดพลาดจริงๆซึ่ง,งตอนนี้ได้รับการแจ้งเตือนว่าสถานการณ์มือหนึ่งของเขาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้เป็นต้นไปก็ได้นะครับดีโน่อาจจะขึ้นมาเบียดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รอติดตามสถานการณ์กันดูนะครับแถมทั้งกาเบียลอออร์ฮอร์นะครับซึ่งเป็นอดีตแข้งชื่อดังนะครับใน ทีมแอตตานิล่าแล้วกันผมจําได้ช่วงที่เขาเป็นนกเตะวิล่านะครับซึ่งอ布拉ฮอเนี่ยแสดงความคิดเห็น,นครับทุกวันนี้เขามาเป็นกูรูแล้วนะนะครับอ布拉ฮอบอกว่าถึงเวลาแล้วครับที่ทางดีโนต้องมาเป็นตัวจริงแทนเดเบติกานะครับแล้วก็เขาบอกว่าเราเนี่ยมีการพูดถึงความผิดพลาดของเดเบติกาในช่วงซีซั่นนี้มาหลายรอบแล้วนะนะครับแล้วก็จังหวะพลาดเนี่ยในลูกแรกเนี่ยมันชัดเจนเลยนะครับนาะที่เราเสียเนี่ยนะครับก็คือ จังหวะปัดไม่ดีแล้วก็ไปเข้าทางดูโกเร่ยิงเข้าไปเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วครับที่ดีโน่ต้องมาเป็นตัวจริงบ้างแทนที่เดเเพราะว่าเดเบรกมีความผิดพลาดหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับนนนี่คือมุมมองของการาเวลออบอร์หนะครับส่วนเรื่องราวข่าวกอสิบอื่นนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเสริมทัพกันหน่อยนะครับมีอะไรมาฝากกันนะครับเอเมนครับสื่อท้องถิ่นเนี่ยก็ได้มีการ วิเคราะห์กันออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยมีโอกาสที่จะทุ่มเงินก้อนโตนะครับเพื่อซื้อเซนเตอร์ฮาบรายใหม่ในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับหลังจากที่เซนเตอร์ที่มีอยู่เนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับสถา,านการณ์เนี่ยมันก็ขึ้นๆลงๆเนาะถึงแม้ว่าเราจะทุ่มซื้อแฮร์รี่แม็กไวไปในราคา80กว่าล้านนะครับในช่วงปี2 0 1 9แต่ว่าณปัจจุบันก็ยังเห็นความผิดพลาดข้อบกุรลองอยู่นะครับแล้วก็เซนเตอร์ที่มีอยู่อย่างเนลเลิฟเองนะครับก็ ขึ้นขึ้นลงลอยู่แล้วนะครับเอลิกไบยีเองนะครับก็มีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งตัวเซเบเองก็ยังมีความผิดพลาดอยู่นะครับยังไม่นิ่งเท่าที่จะเป็นตัวจริงได้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีเหตุผลที่จะต้องเสริมแนวรับเข้ามาใหม่นะครับแต่ทีเนี้ยเอเมนบอกว่ามีเป้าหมายใครบ้างก็ว่ากันว่าอาจจะเป็นดดโยครับดดโยอูปามกาโนแนวรับของเอเบลซิกที่เป็นตัวเลือกเบอร์ต้นตนที่แมนยูชื่นชอบมาก แถมทั้งยังมีลิตรายชื่อของราฟิเอวารานด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งเคยดูคูริบาลี่แต่ว่าคูริบารี่เนี่ยอาจจะมองห่างๆแล้วเพราะว่าคูริบาลี่เข้าวัย30ละอาจจะไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่แต่ว่าคุณภาพเนี่ยยังมีอยู่นะครับเอาเป็นว่าเต็งหนึ่งเนี่ยเป็นดายอนะครับ2เป็นวาราน3เป็นคูริบารี่ที่แมนยูต้องการนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้อง รอดูกันในช่วงซัมเมอร์นะครับแต่ที่แน่เนี่ยเอเบนบอกว่าแมนยูน่าจะเสริมอย่างแน่นอนนะครับก็ติดตามมาดูครับแก้ปัญหาเกี่ยวกับแนวรับให้มันมีความมั่นคงยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือว่าความมั่นคงที่มันดีกว่านี้นะครับเพราะว่าใน,นปัจจุบันเราก็ได้เห็นกันอยู่มีข้อผิดพลาดอยู่นะครับส่วนเรื่องของฟิลโจนนะครับเอเบนก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเซนเตอร์รายนี้เข้ามานะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าฟิลโจนเนี่ย จะยังมีรายชื่อนในเรื่องของการลงทะเบียนอยู่ในศึกพิมพ์เกอังกฤษนะครับยังคือโอเล่เนี่ยยังบอกว่าฟิลโจนยังมีส่วนร่วมอยู่นะครับทั้งพิมพ์เกอังกฤษทั้งยูโรปาลีกก็จริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับแมนยูเนี่ยใส่รายชื่อไปให้มันครบบหรือว่าใส่รายชื่อไปให้มันแบบ หมือนกับว่าเป็นตัวเลือกเท่านั้นนะครับจริงๆแมนยูวางแผนแล้วนะครับว่าต้องการปล่อยฟิลโจนแน่นอนในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงมก,การาทําไมถึงไม่ปล่อยเนี่ยเพราะว่าฟิลโจนยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับก็ให้ดูตัวอย่างอย่างเช่นมากโกโดโฮถ้าเกิดทุกอย่างมันเป็นใจนะครับสามารถเจจากันได้แบบลงตัวโดโฮก็ไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ฟิลโจนมก,การาอาจจะไม่ใช่แต่ว่าซัมเมอร์อาจจะชัวร์แน่นอน นะครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บก็น่าจะหายแบบร้ออร์เซ็แล้วแล้วก็พร้อมลงสนามได้นะครับคือแน่นอนอยู่แล้วครับทีมไหนจะซื้อตัวนักเตะเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นักเตะที่มีอาการบาดเจ็บไปเสริมทัพอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ฟิวโจนยังอยู่กับพีมต่อไปก็อาจจะไม่ได้การันตีว่าเขายังมีส่วนร่วมหรือว่ามีโอกาสลงเล่นนะครับแล้วก็เรื่องราวของอิลิบบายยี่อีกคนหนึ่งครับที่เป็นเซนเ,นเตอร์ของเรานะครับก็ตอนนี้ ตอนนี้แมนยูมีปัญหาแล้วครับเพราะว่าอิลิกบายยี่เนี่ยสัญญาก็เริ่มเหลือน้อยไปแบบเรื่อยๆนะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยกำลังคิดอยู่นะครับว่าจะมีการมอบสัญญาฉบับใหม่ต่อไปหรือเปล่านะครับสัญญาใหม่ให้กับอิลิกบายยี่หรือว่าจะปล่อยแนวรับรายนี้ออกจากทีมนะครับปัญหาหลักๆที่ทําไมแมนยูถึงคิดหนักครับเพราะว่าแนวรับรายนี้มีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งครับทำให้แมนยูต้องคิดหนักนะครับในเรื่องนั้นนะครับต่อแบบระยะยาวถามว่าอยากให้อยู่ไหมก็อยากให้อยู่แต่ ต่อไปปุ๊บเดี๋ยวก็เจ็บอีกเราก็ไม่ได้ใช้มันก็เหมือนกับเสียงเงินเปล่าๆในเรื่องขอค่าเหนื่อยในแต่ละสัปดาห์อีกนะครับก็เลยทําให้คิดหนักหรือจะปล่อยไปเลยนะครับได้เงินสดล้วก็ไปซื้อแนวรับรายใหม่เข้ามาทดแทนนะฮะก็คิดหนักนะครับคิดยากเหมือนกันเกี่ยวกับดีลนี้เนาะนะครับส่วนเรื่องราวของเดซันคาวานี่ครับก็มีรายงานจากเอ็มเอ็นเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่า คาวานี่มีโอกาสที่จะอยู่กับแมนยูต่อไปในช่วงซีซันหน้านะครับแล้วก็ทําให้ถ้าเกิดคาวานี่อยู่กับทีมต่อไปนะแมนยูอาจจะเลื่อนในเรื่องของโปรเจกต์เกี่ยวกับการเสริมกองหน้าออกไปอีกในปีถัดไปนะครับวันว่าตอนแรกม,มันมีข่าวว่าซัมเมอร์ที่ถึงนี้แมนยูอาจจะเสริมกองหน้าเข้ามาอีกสักหนึ่งรายเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าเกิดคาวานี่อยู่กับทีมต่อไปในช่วงซีซันหน้าเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ Project, การซื้อกองหน้าก็จะเลื่อนไปในช่วงซัมเมอร์ซีซันหน้ามากกว่า นะครับไม่ใช่ซัมเมอร์นี้นะนะครับไม่ใช่ซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะแล้วก็ถ้าถามว่าในช่วงซัมเมอร์นี้แมนยูจะมีโอกาสซื้อกองหน้าไหมถึงแม้ว่าเขาวันนี้จะอยู่กับทีมต่อไปก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับ,ค,รบคือมันต้องรอดูสถานการณ์ด้วยนะครับ,รบเกี่ยวกับตัวเลือกที่แมนยูต้องการอย่างเช่นฮาแลนด์อย่างเงี้ยถ้าเกิดดิวมันได้นะครับค่าตัวมันได้ดอทบุญยอมปล่อยอย่างเงี้ยแมนยูก็อาจจะไปซื้อมาก็ได้แต่ถ้าเกิดที่เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งเนี่ยเขาไม่พร้อมที่จะย้ายแมนยูก็ปล่อย นะครับปล่อยไปเอาเป็นในช่วงปีหน้าดีกว่าทำนองนั้นนะครับโอเคนะครับทีนี้เรื่องราวเกี่ยวกับดาวรุ่งกันหน่อยนะครับมีประเด็นที่ออกมาจากดิแอแลนติกนะครับสื่อดังของอังกฤษเนี่ยมีรายงานกันออกมานะครับว่าโชราโชทายนะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งในชุดไม่เกินยีิบสาปีหรือว่ามิดฟิลด์เยาวชนของเราเนี่ยเตรียมที่จะโดนผลักดันขึ้นมาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของทางแมนยูในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับหลังจากที่ดาวรุ่งรายนี้ ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในชุดเยาวชนนะครับโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับนักเตะอีกหนึ่งรายเนี่ยก็คือฮันนบาลเมเบรีนะฮะมิดฟิลด์ตัวลุกในชุดเยาวชนเช่นเดียวกันซึ่งว่ากันว่าทีมงานในสโมสรเนี่ยรู้สึกประทับใจเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของเด็กคนนี้เป็นอย่างมาก เรื่องของทัศย์กติเรื่องของฟองการเล่นเรื่องของทักษะความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็รู้สึกยินดีเกี่ยวกับดาวรุ่งรายนี้ที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในชุดเยาวชนที่แบบทำผลงานในช่วงซีซั่นนี้นะกดไปทั้งหมด4ประตูนะครับแล้วก็อีก7 a แอสซิตจากการลงสนาม17เกมนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะฮะก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้ครับถ้าเกิดแมนยูเนี่ยอยากได้ไมิดฟิลด์ตัวรุกเข้ามาใหม่แต่ ในเรื่องของการที่ไม่อยากคิดจะซื้อเนี่ยนะครับแต่ว่าอยากมีเข้ามาโรเิชันกับทางบรูโน่เนี่ยไฮมาลเบรบรีเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับดันขึ้นมาแล้วก็เอามาหมุนเวียนกับทางบรูโน่กันไปให้บรูโน่ได้พักบ้างเพราะว่าเด็กมันก็มีของกันอยู่นะครับลองให้โอกาสดูถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ครับว่าฟอร์มจะเป็นอย่างไรกับทีมชุดแรกถูกไหมครับต้องลองดูนะครับส่วนวเรื่องราวต่อมาครับก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับแนวรับของเอเบรไลซิคอีกคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าโคนาเต้นะครับ ก็เป็นแนวรับที่ว่ากันว่าแมนยูเนี่ยเตรียมเปลี่ยนเป้าหมายครับจากไดโยมาเป็นคูนาเต้มากกว่านะครับเพราะว่าว่ากันว่าทางไดโยปาเมกาโนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเลือกย้ายไปบาเยนมากกว่าทําให้แมนยูต้องเปลี่ยนความสนใจครับไม่อยากร่วมแย่งชิงละก็ไปให้ความสนใจแนวรับฟอร์มดีอีกหนึ่งคนของเอเบไลซิกอย่างคูนาเต้นี่แหละนะครับที่น่าจะง่ายกว่านะครับก็นี่คือ การเล่นข่าวกันออกมานะครับจาก ESPN นะครับแล้วก็เรามาปิดท้ายกันครับประเด็นเด่นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีอะไรน่าสนใจมี4สี่เรื่องด้วยกันที่ทีวหน้าเคาะกันออกมานะครับเรื่องแรกนะครับก็คือตัวเซเบ้ครับโดนในเรื่องของการเหยียดผิวอีกแล้วครับเป็นรอบที่2แล้วฮะแล้วก็มันหนักขึ้นแบบเรื่อยๆนะฮะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนกับว่าฟอร์ไม่เตะตาในแมตช์ที่เสมอกับเอว่าตนแหละลงมาแล้วก็ มีคนบอกว่าเป็นตัวซวยกันมา้างทําองนั้นแล้วก็มีการไปด่าทอในโซเชียลของเขานะครับพวกทวิตเตอร์พวก IG ส่วนตัวของเขานั่นแหละแล้วก็ตอนนี้ก็ทางสโมสรทาง FA เนี่ยก็เตรียมที่จะจัดการและนะครับก็นี่คือเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับ2ครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือซิตี้ตอนนี้ทิ้งห่างเราไปไกลพอสมควรเหมือนกันนะครับอาจจะห่างไม่มากแต่ว่าก็คือแบบหลังจากที่เรา ทำแต้มหลดนะครับในเกมที่เสมอเอเวอเรตสามสามเนี่ยก็คือได้แต้มอยู่แหละแต่ว่าหายไป2แต้มนะครับก็คือไม่ได้3แต้มเต็มแล้วก็ยิ่งแต่ซิตี้เอาชนะลิเวอร์พูลได้ด้วยนะครับในเกมที่ผ่านมามันก็ทําให้ซิตี้ก็แซงไปไกลอีกนะครับก็ยิ่งแต่ตามยากอย่างชัดเจนแล้วในตอนนี้ครับประเด็นที่4ี่ครับก็คือบรูโน่ครับมีการพูดถึงเกี่ยวกับทัศนคติของทีมนะครับของผู้เล่นโดยรวมแล้วก็มีการกระตุ้นเกี่ยวกับ การเค้นฟอร์มเก่งออกมารวมทั้งความสม,ม่ำเสมอนะครับที่เราต้องมีด้วยนะครับถ้าเกิดเราต้องการประสบความสำเร็จนะฮะนั่นคือสิ่งที่บูโน่พูดเอาไว้นะครับหลังจากที่มีฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ในเกมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับหลังจากจบเกมกับเอเวอร์ตันโอเล่เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ที่ชัดเจนมากครับว่าแมนยูไม่ใช่ทีมที่ลุ้นแชมป์นะฮะแล้วก็ อ่สื่อหรือว่าทุกๆคนเนี่ยคิดกันไปเองนะครับว่าแมนยูต้องลุ้นแชมป์ได้แล้วนะครับทั้งั้่ที่โอเล่ไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะครับโอเคนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูแต่ที่น่าสนใจครับหยิบยกมาพูดถึงกันนะครับแฟนผีคคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ